ให้ดูคลิปหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวของพนักงานไปรษณีย์คนหนึ่งนะคะที่เขาไม่เคยย่อท้อต่อการต่อความลำบากในอาชีพของเขาดูค่ะดูถนนหนทางนะคะในโพสต์เนี่ยระบุบอกว่าภารกิจชีวิตจริงสุดทุกส่งแม้เส้นทางจะลำบากไม่เคยคิดย่อท้อเพราะว่าทุกจุดหมายคือความสุขและรอยยิ้มผมจะทำไปจนกว่าจะไม่มีแรงจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับเป็นภารกิจของคุณโก้สัตวัชชัยใหม่โม่งเป็นบุรุษไปรษณีย์นะคะสังกัดไปรษณีย์แม่ระมาดจังหวัดตากค่ะแต่ว่าพี่แกใจหล่อมากเลยนะคะโอ้โหไปรษณีย์ไทยใจหล่อคนนี้เนี่ยรับภารกิจนี้มากว่า8ปีแล้วนะคะเขาเนี่ยสานต่องานจากคุณพ่อนำจ่ายพัสดุในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตื่นจนถึงวันนี้ก็มากกว่า30ปีแล้วค่ะด้วยความรักในบ้านเกิดแล้วก็แรงบันดาลใจที่เห็นคุณพ่อเนี่ยทุ่มเททำงานมาตั้งแต่การส่งจดหมายพัสดุด้วยความยากลำบากต้องเดินเท้าต้องนอนค้างแรมระหว่างนำเอกสารหรือว่าพัสดุไปจ่ายก็เลยสานต่อภารกิจพิชิตสุดทุกส่งมีเส้นทางที่ยากลำบากอย่างนี้ในเมืองไทยนะฮะสุดสุดแล้วพี่กำพูโอ้โหและทุกครั้งที่ออกไปนำจ่ายในเส้นทางสุดหินเนี่ยนะคะคุณโก้จะต้องวางแผนเส้นทางวางแผนระยะเวลาแล้วก็วางแผนเรื่องของน้ำมันของรถมอเตอร์ไซค์เขาด้วยนะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันกว้างไกล512ตารางกิโลเมตรครับหรือมากกว่า 322,150 ไร่สำหรับบนพื้นราบนะมันอาจจะทำได้เร็วแต่ที่ตำบลแม่ตื่นที่คุณโก้ดูแลจำนำจ่ายอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะภูเขาชันซับซ้อน มีชาวบ้านประมาณ10,000คนหรือว่าราวๆ 3,460 หลังคาเรือนเขาอยู่กันเป็นหย่อมตามภูเขาค่ะซึ่งแต่ละหย่อมมันห่างไกลกันเหลือเกินนะคะโอ้โหดูแกไปฮะดูแกไปครับแต่รอบการนำจ่ายของคุณโก้ต้องใช้เวลาถึง2วันนะฮะโอ้ no แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยคือส่วนสำคัญที่ทำให้เขามีกำลังใจเพราะว่าจักรีทศวรรษบุรุษไปรษณีย์ก็เปรียบเสมือนขวัญใจใกล้ชิดชุมชนทุกครั้งที่เข้าพื้นที่ชาวบ้านจะชวนกินข้าวชวนคุยบางครั้งที่นำจ่ายเสร็จแล้วมันค่ำไงคะลบค่ำเท่ากับรายการเราเลยเนี่ยกลับไม่ได้แล้วก็ได้ชาวบ้านนี่แหละค่ะให้ที่พักข้างแรมโอ้โหดูค้างแรมเลยนะคะให้ค้างแรมเลยที่บ้านเลยโอ้โหอ้าวแม้ว่าจะเปิดรับสมัครผู้ช่วยบุรุษไปรษณีย์แล้วก็ยังไม่มีใครมาสมัครแต่คุณโก้บอกว่าจะทำไปจนกว่าจะไม่มีแรงทำด้วยความตั้งใจเป็นสะพานเชื่อมโยงชีวิตผู้คนนี่คือเบื้องหลังที่ทำให้บุรุษไปรษณีย์ไทยทำให้ไปรษณีย์ไทยเนี่ยยืนหนึ่งสุดทุกส่งไม่ว่าพื้นที่ไหนบุรุษไปรษณีย์หรือว่าไปรษณีย์ไทยก็ส่งถึงนะคะคุณผู้ชมคะเดินไปแล้วครับไปถึงบ้านเลยฮะถึงค่ะแต่กว่าแกจะมาถึงนี่นะครับคุณตลบอบอวลนะฮะค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะจากไปรษณีย์ไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆหรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่ THP Contact Center 1545นะคะหรือเว็บไซต์ thailandpost.co.th นะคะแม่ปรบมือให้คุณโก้นะฮะแล้วก็ไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับเส้นทางที่จะไปดูสุดยอดจริงๆนะฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแม่อ่ะ